มีเรื่องของอาจารย์นิธิอาชีวงครับอาจารย์นิธิไปจัดกิจกรรมอะไรเหรอฮะมีคลิปของอาจารย์นิธิฮะเป็นคลิปเลยเป็นคลิปฮะในโซเชียลมีเดียผมได้รับมาแล้วก็ตกใจว่านิธิเล่นหนังอาจารย์นิธิไปเล่นอะไรปกติอาจารย์นิธิจะเขียนบทความลงในหนังสือพิมพ์ฉบับต่างๆครับอันนี้เป็นคลิปวิดีโอที่เปิดได้เลยนะฮะเปิดได้เลยก็ได้เพราะว่าตกลงนี่มีเนื้อหาที่เขาพาดหัวกันก็คือว่าไปขอขมาเด็กนะฮะครับไปทำไมแล้วทำไมต้องไปขอขมาเด็กเกิดอะไรขึ้นฮะเดี๋ยวเขาจะเพลย์คลิปกันเนี่ยอันนี้แหละฮะนี่ครับขึ้นมาว่าได้เวลาขอขมาเด็กแล้วปกติเทศกาลสงกรานต์คุณต้องไปรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่แล้วทำไมอยู่ดีอาจารย์นิธิมาเตรียมอุปกรณ์อะไรจะไปเข้าใจว่ามีหลายคนใช่ไหมมีหลายคนกิจกรรมของกลุ่มคือมีทั้งที่ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์แล้วก็มีทั้งที่เชียงใหม่นะครับเป็นเดี๋ยวคือเขาก็ยังไม่คือมันเป็นการแคมเปญนี่เป็นคลิปแรกที่เขาจะแคมเปญขึ้นมาเขาจะปฏิวัติสังคมฮะ cultural revolution ผมเห็นเป็นคลิปที่สองแล้วนะฮะมันมีคลิปแรกออกมาชิ้นหนึ่งฮะคลิปแรกไม่แน่ใจเป็นเรื่องนี้หรือไม่แต่ว่าเป็นกลุ่มนี้เป็นพาร์ทหนึ่งนะครับแต่ผมไม่เห็นนะครับผมตัว2เนี่ยน่าสนใจแต่เท่าที่ฟังมาเหมือนกับว่าจะเอาคนที่มีอายุจากรายรุ่นมาขอเข้ามาเด็กรุ่นหลังแทนคนรุ่นเดียวกันที่ได้ทำผิดพลาดกับสังคมในเรื่องประชาธิปไตยไม่ประชาธิปไตยว่าอย่างเช่นคนรุ่น14ตุลาบางคนก็จะมาขอโทษแทนคนรุ่น14ตุลาด้วยกันซึ่งทำให้บ้านเมืองไม่เป็นประชาธิปไตยครับนะครับคนรุ่น6ตุลาบางคนก็จะมาขอโทษแทนคนรุ่น6ตุลากลุ่มนึงซึ่งทำให้บ้านเมืองไม่เป็นประชาธิปไตยขอโทษคนรุ่นหลังว่าต้องมาเจอกับคือขอโทษเอาคนแก่เนี่ยมาขอโทษเด็กที่ทำให้บ้านเมืองเป็นแบบนี้ครับคือปัญหาตอนนี้ทุกวันนี้เนี่ยอยู่กับผู้ใหญ่และผู้มีอำนาจในปัจจุบันถ้าบอกกันอย่างนั้นที่ทำให้ประเทศนั้นไม่ทิ้งไว้ให้กับรุ่นหลังที่ไม่ควรจะเป็น